นอกจากย่าโมแห่งเมืองโคราชหรือนครราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวีรสตรีของประเทศไทยนะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีที่นครราชสีมานี่เองยังมีผู้หญิงเก่งอีกหลากหลายคนครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆมีใครบ้างนั้นติดตามพร้อมกันครับหญิงชาวอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาในวงการเพลงลูกทุ่งขวัญใจชาวเมืองย่าโมแน่นอนครับต้องนึกถึงผู้หญิงคนนี้สุนารีราชสีมาโดยสุนารีได้รับรางวัลพระราชทานในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยจากผลงานเพลงกราบเท้าย่าโมในพุทธศักราช2532และเพลงสุดท้ายที่กรุงเทพพุทธศักราช2534เคยมีบทบาทด้านการเมืองเมื่อปี2554ครับโดยลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาแต่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากคุณสมบัติไม่พร้อมนะครับส่วนด้านแวดวงธุรกิจผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งอย่างเจ๊เกียวสุจินดาเชิดชัยเจ้าของสัมปทานรถทัวร์รายใหญ่นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารและกิจการในเครือเชิดชัยกรุ๊ปซึ่งเจ๊เกียวนั้นเป็นชาวอำเภอสูงเนินครับขออภัยครับเป็นชาวอำเภอเนินสูงมีความขยันและอดทนจนผันตัวจากแม่ค้าสู่มหาเศรษฐีพันล้านได้สำเร็จถัดมาในแวดวงกีฬากันบ้างครับนักตบลูกสาวลูกย่าโมกัปตันกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์จากอำเภอขามสะแกแสงกัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกัปตันกิฟต์นั้นเป็นหนึ่งฮีโร่สาวผู้สร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยจนโด่งดังไปสู่ระดับสากลนะครับสามารถคว้าแชมป์ในกีฬาซีเกมส์2013ณประเทศเมียนมาและคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนคัพ2014ได้สำเร็จครับส่วนด้านวงการนักการเมืองนะครับนักการเมืองหญิงคือคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชชาวอำเภอสีคิ้วเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาโดยตลอดครับก่อนจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนที่28ของประเทศไทยในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับ